บ้านหลังราคาต้องหลายล้านคุณจะยกให้มันได้ไงคุณหยุดพูดไปเลยนะเป็นเพราะคุณไม่ใช่หรอที่ทำให้ธุรกิจมันเจ๊งแบบนี้แล้วทำให้แม่ฉันต้องไปยืมเงินแบบนี้ฉันถึงต้องกลับเชื่อใจคุณแบบนี้ไงนี่คุณอย่ามาโทษผมนะนี่คุณพวกคุณสองคนเลิกเถียงกันได้แล้วนะครับพวกคุณสองคนน่าจะดูแลคนที่เขารักคุณตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่มีคนอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมคะค่ะค่ะมาแล้วค่ะมาหาใครคะครับเป็นลูกเขยคุณยายข้างบ้านที่เพิ่งเสียไปครับพอดีว่ามีเรื่องอยากจะถามสักนิดนึงครับใช่ค่ะเรื่องสำคัญมากด้วยนะคะคุณให้พวกเราไปนั่งข้างในบ้านได้ไหมคะพอดีว่าฉันยืนนานเมื่อยขาแล้วค่ะค่ะอ๋อลูกคุณยายข้างบ้านนี่เองได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปคุยในบ้านนะคะเชิญค่ะในเมื่อพวกคุณสองคนผัวเมียก็รู้ว่าภรรยาผมเป็นลูกสาวยายต้องแล้วทำไมพวกคุณถึงทำแบบนี้คะฉันกับสามีไปทำอะไรพวกคุณคะใช่ครับพวกเราไปทำอะไรให้คุณครับนี่ไม่รู้หรือแกล้งโง่กันแน่ฮะแม่ของฉันเนี่ยนะจะยกมรดกให้กับคุณอะแกต้องทำอะไรไม่ดีแน่แม่ฉันโอนบ้านให้กับพวกคุณเรื่องนั้นเหรอครับคุณยายท่านเต็มใจยกบ้านหลังนี้ให้กับพวกเราโดยเราไม่ได้บังคับหรือว่าหลอกอะไรคุณยายท่านเลยไม่จริงฉันเป็นลูกแท้ฉันกลับไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วจะยกบ้านหลังสุดท้ายที่เป็นมรดกที่เหลืออยู่ให้กับพวกคุณได้ยังไงใช่เรื่องนั้นเนี่ยพวกคุณเนี่ยลองนึกดูดีๆนะคะคิดดูดีๆค่ะว่าเพราะอะไรคุณยายถือของมาเยอะเลยมาๆเดี๋ยวหนูช่วยถือจ้ามาค่ะเดี๋ยวหนูช่วยเอาของยายไปไว้บนบ้านหน่อยนะได้ค่ะคุณยายไม่มีปัญหาอ๋อเดี๋ยวหนูจัดของให้เลยละกันคุณยายจะได้พักเนาะโอเคค่ะขอบใจมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะคุณยายแค่นี้สบายมากเออเย็นนี้อยู่เชื่อมยายยายข้าวหน่อยสิยายมีกับข้าวเยอะแยะเลยนะอ๋อค่ะแม่เออนี่แม่อยู่กับคนข้างบ้านเหรอคะใช่แม่สวัสดีครับพี่เธอกลับไปก่อนได้ไหมครับพอดีผมมีเรื่องจะคุยกับแม่ยายค่ะได้ค่ะคุณยายคะงั้นเดี๋ยวขอตัวกลับก่อนนะคะจ้าขอบคุณมากๆหนูค่ะแม่ฉันบอกแม่กี่ทีแล้วไงคะว่าอย่าพลอยอ่ะมันไว้ใจไม่ได้คิดจะมาหลอกทรัพย์สินแม่หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นว่าแม่รวยมั้งคะถึงกล้าเข้าหาคุณแม่ได้ง่ายแบบเนี้ยใช่แม่อย่าไว้ใจพวกมันนะพวกมันน่ะท่าทางไว้ใจไม่ได้แล้วแกสองคนเนี่ยเป็นอะไรกันวันเนี้ยนานๆจะมาหาแม่ทีนึงคือพวกเราสองคนนะคะแม่อยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะก็เลยต้องลงทุนนิดนึงนะคะแม่ใช่ครับแม่คือมันเป็นธุรกิจที่พวกเราคิดขึ้นมาเองมันปังมากนะครับแม่รับรองว่าต้องได้ผลกำไรที่ดีแล้วที่แม่ช่วยไป2ล้านน่ะมันช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอคือมัน
อบการที่ดีสักเท่าไหร่นะคะแม่ด้วยเหตุผลอะไรหลายๆอย่างแต่ธุรกิจเนี้ยรับรองเลยค่ะมาได้แน่นอนแม่ครับแม่รอบนี้แม่ไม่ต้องกลัวนะครับได้กำไรชัวร์แล้วเที่ยวนี้จะเอาอีกเท่าไหร่ล่ะ2 ล้านครับเออเดี๋ยวแม่จะหาให้ก็แล้วกันแล้วเนี่ยยังไงก็มาแล้วอ่ะอยู่กินข้าวเย็นกับแม่หน่อยไม่กินหรอกกับแม่หนูรีบไปทำงานอ่ะเออแม่แม่ก็อยู่ๆแล้วกันนะคะโอนเข้าในบัญชีให้หนูเหมือนเดิมนะคะแม่ไปก่อนนะแม่ไปค่ะแต่ละครับตอนเนี้ยพวกคุณคงจะรู้แล้วนะคะว่าเหตุผลเนี้ยเป็นเพราะว่าอะไรถึงฉันจะไม่มีเวลามาดูคุณแม่นะคะแต่มันก็ไม่มีเหตุผลนี่คะที่คุณแม่ต้องยกมรดกให้กับพวกคุณน่ะฉันเป็นลูก ฉันควรต้องได้สิคะฉันจะฟ้องพวกคุณอ๋อเรื่องนั้นเหรอครับฟ้องก็ฟ้องสิครับจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้คุณยายเต็มใจยกบ้านหลังนี้ให้กับพวกเราก็เพราะว่าคุณไงล่ะพี่ยายหนูสองคนมาคุยเนี่ยก็เรื่องเงิน2 ล้านบาทที่ยายยืมหนูมาให้ลูกสาวของยายจำได้ไหมค่ะยายคือว่ายายน่ะคงไม่มีเงิน2 ล้านบาทมาคืนหนูแล้วล่ะแต่ยายก็มีบ้านหลังนี้ราคาก็ประมาณ10 ล้านบาทยายกะว่ายายจะทำพิธีกรรมให้หนูหนูจะว่าไงคะแต่ยายครับราคาบ้านหลังนี้มันเยอะกว่าเงินที่ผมให้ยายนะครับหนูก็คิดซะว่ายายเป็นญาติผู้ใหญ่ของหนูก็แล้วกันนะเพราะหนูดูแลยายดีกว่าลูกของยายที่อีกถ้าอย่างนั้นก็ได้ค่ะคุณยายถ้าเป็นความต้องการของคุณยายใช่ค่ะเวลาที่ผู้คนมาหาเย่ต้องเนี่ยก็มีแต่เรื่องเงินเงินทองทองไม่เคยถามเย่ต้องเลยว่าเย่ต้องเนี่ยมีความรู้สึกยังไงอยู่กินยังไงฉันรู้สึกผิดไปจริงๆค่ะฉันไม่นึกถึงใจคุณแม่เลยฉันต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่พวกฉันมารบกวนพวกคุณต่อไปฉันจะไม่มารบกวนพวกคุณแล้วค่ะนี่คุณบ้านหลังราคาต้องหลายล้านคุณจะยกให้มันได้ยังไงคุณหยุดพูดไปเลยนะเป็นเพราะคุณไม่ใช่หรอที่ทำให้ธุรกิจมันเจ๊งแบบนี้แล้วทำให้แม่ฉันต้องไปยืมเงินแบบนี้ฉันถึงต้องกลับเชื่อใจคุณแบบนี้ไงนี่คุณอย่ามาโทษผมนะนี่คุณพวกคุณ2 คนเลิกเถียงกันได้แล้วนะครับพวกคุณ2 คนน่าจะดูแลคนที่เขารักคุณตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เพิ่งจะมาเริ่มรักแล้วก็อยากได้ของของเขาตอนที่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วคุณยังมีจิตสำนึกในความเป็นลูกบ้างไหมครับ